ก็จริงๆร่มเนี่ยไม่ได้ใช้เอาไว้ออกกำลังกายนะครับจริงๆเอาไว้ใช้เวลาฝนตกนะครับแต่วันนี้เราจะมาสอนท่าในการบริหารในการยืดเส้นยืดสายเริ่มเลยนะครับสามารถทำได้ประมาณ10ครั้งนะครับทำ3เซตครับผมหรือว่าจะควงล้มก็คือจริงๆแล้วนะครับแตงโมเราก็สามารถออกกำลังกายได้วิธีการออกกำลังกายก็คือถุงที่เราซื้อแตงโมมาเนี่ยเอาแตงโมใส่เข้าไปในถุงนะครับแล้วก็สามารถบริหารไบเซปได้ครับผมเดี๋ยวเริ่มเลยนะครับเวลาเราเล่นเนี่ยเราต้องให้ศอกของเราเนี่ยอยู่ข้างลำตัวนะครับผมอย่าพิงบนตัวเรานะครับแล้วเวลาเรายืดขึ้นเก่งโพอาร์มและปล่อยช้าๆด้านข้างจะเป็นทรงประมาณนี้แล้วก็โตขึ้นลงทำสองแขนแล้วนะครับผมไม่ต้องทำพร้อมเลยนะครับเพราะว่ามันค่อนข้างที่จะหนักเราจะได้ไบเซปเต็มๆด้านข้างนะครับเวลาขึ้นแบบนี้ปล่อยลงช้าๆหรือเราสามารถเอาแตงโมออกมาได้คือจับสองแขนนี้นะครับผมยกขึ้นมาเป็นดัมเบลคู่อันนี้สามารถบริหารไบเซปของเราได้ด้วยนะครับผมไม่ต้องใช้ดัมเบลแล้วนะครับใครมีแตงโมอยู่ที่บ้านก็ใช้แตงโมเอาแล้วกันสำหรับอันต่อไปนะครับผมคือกระเป๋าเดินทางเราสามารถใช้เอาไว้สควอตได้นะครับผมท่าสควอตที่จะบริหารขาข้างหน้าครับผมชื่อว่าควอดริเซปเดี๋ยวเรามาทำกันเลยเริ่มนะครับ1 2 1 2ท่านี้เป็นอะไรที่หนักมากเลยนะครับผมสิ่งที่เราต้องเน้นก็คือหัวเข่าของเราห้ามเกยเท้าข้างหน้านะครับผมเวลาเราเล่นท่านี้แล้วเราจะต้องทิ้งตูดตรงไปให้ลึกที่สุดแล้วก็ดันขึ้นมาตรงๆเพราะเหนื่อยไปดอกไม้นะครับผมจะมาสอนท่าที่คุณสามารถใช้ได้ในชีวิตประจำวันนะครับผมก็คือให้แฟนของคุณให้แม่ของคุณให้ใครก็ได้ที่คุณรักแล้วคุณสามารถออกกำลังกายได้ด้วยนะครับก็ท่านี้ชื่อว่า reverse leg lunge เดี๋ยวผมจะสอนให้เล่นนะครับผมเริ่มเลยนะครับการที่เราจะเล่นเนี่ยเราจะต้องอ้าขาให้ยืดยาวที่สุดแล้วก็ให้รู้สึกว่ากล้ามเนื้อที่อยู่ข้างหลังขาตรงนี้นะครับผมมันกำลังตึงอยู่พอเรารู้สึกว่ามันตึงแล้วเนี่ยเราสามารถลงไปย่อเข่าได้แล้วก็ยื่นมือมาข้างหน้าเพื่อที่จะให้แฟนเรารักใครเราทำได้ทุกวันนะครับผมทำได้15ครั้งแล้วก็4เซตนะครับเดี๋ยวผมจะทำให้ดูนะครับผมเริ่มเลยนะครับมาแล้วก็ยิ้มให้กล้องด้วยนะครับอีกข้างนึงนะมา1 2 2ไม่เยอะนะครับใครจะแต่งงานแล้วก็สามารถใช้ท่านี้ได้นะครับผมใครอยากบริหารร่างกายแล้วไม่สามารถที่จะไปฟิตเนสได้ก็สามารถใช้ของในบ้านได้นะครับผมมาท่าต่อไปนะครับเราจะใช้ถังต้นไม้ท่านี้เราจะเล่นไทรเซปครับผมเขาเรียกว่าไทรเซปเอ็กซ์เทนชั่นโอเวอร์เฮดไทรเซปเอ็กซ์เทนชั่นครับมาเดี๋ยวผมจะให้ดูด้านข้างก่อนนะครับยื่นถังต้นไม้ขึ้นไปด้านหลังปล่อยให้สุดลงมาหลังคอนะครับเราจะดันแค่ลงแล้วก็ขึ้นนะครับตรงๆเลยไม่ต้องยื่นมาข้างหน้านะครับ1 2 3คุณสามารถทำได้ที่บ้านนะครับผมทำได้10ครั้งถึง15ครั้ง3เซตนะครับฉบับต่อไปนะครับผมเราสามารถใช้หนังสือที่อยู่ในบ้านได้เราจะใช้ตัวนี้แหละเป็นดัมเบลแล้วก็เอามาทำเป็นเดดลิฟต์ครับผมเดี๋ยวผมจะสอนท่าที่ถูกต้องครับมาเริ่มเลยนะครับดูจากฝั่งซ้ายก่อนเวลาเราลงเนี่ยหลังเราควรที่จะตรงครับบล็อกหลังไว้แล้วก็เกร็งท้องด้วยครับผมขาเราจะอยู่ประมาณข้างลำตัวเวลาเราลงเราจะย่อเข่านิดนึงดันขึ้นโดยใช้เอวมาอึส1 2 5 6โอเคครับผมท่านี้ใช้กับทุกคนได้นะครับเอ้ยท่านี้ใช้กับดัมเบลแบบนี้ได้ครับผมทุกท่าที่คุณเพิ่งเห็นนะครับผมคุณสามารถเอาไปใช้แล้วก็ไปทำที่บ้านได้นะครับผมคุณไม่จำเป็นที่จะต้องไปฟิตเนสแต่คุณสามารถออกกำลังกายได้ทุกวัน
สำหรับวันนี้นะครับผมก็อยากจะขอบคุณลุคเกอร์มากๆเลยที่ให้โอกาสผมได้สอนท่าที่คุณสามารถเล่นที่บ้านได้นะครับผมนอกเหนือจากนั้นแล้ว stay clean stay healthy แล้วก็ stay fit นะครับ